สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel เอิร์ธรู้โลกรู้คลิปนี้ครับผมจะมาสรุปผลการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยในรายการ Total Energy BWF World Championship 2021หรือศึกชิงแชมป์โลก2021ที่เมืองอูเอลบาประเทศสเปนประจำวันพุธที่15ธันวาคม2564โดยมีนักแบดมินตันไทยลงทำการแข่งขันในรอบ2หรือ R32ในวันนี้สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการรับชมการแข่งขันย้อนหลังของนักแบดมินตันไทยในวันนี้ทางช่องได้นำลิงก์บันทึกการแข่งขันย้อนหลังไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับและเพื่อนๆท่านใดที่ยังเข้ารับชมคลิปการแข่งขันย้อนหลังไม่เป็นทางด้านท้ายคลิปนี้ก็จะมีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์ให้นะครับเราจะมาสรุปผลการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยในวันนี้กันนะครับในวันพุธที่15ธันวาคม2564มีนักแบดมินตันไทยลงทำการแข่งขันในรอบที่2หรือรอบ R32 ของวันนี้ทั้งหมด8คู่ด้วยกันเริ่มจากผลการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยในขอที่1ในวันนี้มีนักแบดมินตันไทยลงทำการแข่งขันในขอที่1ทั้งหมด3คู่ด้วยกันผลการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยในคู่แรกของขอที่1เป็นประเภทหญิงคู่มูนาเบญญภากับอันนานันทการเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับที่44ของโลกแพ้ให้กับรีชองเวยกับเจิงคยูคู่มือวางอันดับที่10ของรายการคู่มืออันดับที่15ของโลกจากจีนไปด้วยสกอร์0-2เกม9-21และ14-21ผลการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยคู่ที่2ในขอที่1เป็นประเภทหญิงเดี่ยวครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มือวางอันดับที่11ของรายการมืออันดับที่12ของโลกขอถอนตัวออกจากการแข่งขันขณะที่กำลังแข่งขันอยู่ในเกมแรกโดยคะแนนตามอยู่ที่1-3คะแนนเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่ข้อศอกส่งผลให้ลายคริสโตเฟลมืออันดับที่22ของโลกจากเดนมาร์กผ่านเข้ารอบ R16 ต่อไปผลการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยคู่ที่3ในขอที่1เป็นประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับที่7ของรายการมืออันดับที่8ของโลกเอาชนะยิปปุยยิมมืออันดับที่65ของโลกจากฮ่องกงไปด้วยสกอร์2-0เกม21-8และ21-12ต่อมาเรามาดูผลการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยในขอที่2กันนะครับมีนักแบดมินตันไทยลงทำการแข่งขันในขอที่2ทั้งหมด3คู่ด้วยกันเริ่มจากคู่แรกเป็นประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อสาวสิริแต้รัตนาชัยคู่มือวางอันดับที่2ของรายการคู่มืออันดับที่1ของโลกเอาชนะแพทริกกับฟรานซิก้าโฟกมันคู่มืออันดับที่79ของโลกจากเยอรมันไปด้วยสกอร์2-0เกม21-7และ21-10ผลการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยคู่ที่2ในขอที่2เป็นประเภทหญิงเดี่ยวจิวพิทยาพรชัยวันมืออันดับที่19ของโลกแพ้ให้กับคิมกาหึนมือวางอันดับที่16ของรายการมืออันดับที่20ของโลกจากเกาหลีใต้ไปด้วยสกอร์0-2เกม18-21และ22-24ผลการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยคู่ที่3ในขอที่2เป็นประเภทคู่ผสมเอ็มสุพัฒน์จอมเกาะกับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับที่26ของโลกแพ้ให้กับโกสุนฮวดกับเชวอนเจมีลายคู่มือวางอันดับที่10ของรายการคู่มืออันดับที่14ของโลกจากมาเลเซียไปด้วยสกอร์0-2เกม13-21และ16-21ต่อมาเรามาดูผลการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยในขอที่3กันนะครับมีนักแบดมินตันไทยลงทำการแข่งขันในขอที่3ทั้งหมด2คู่ด้วยกันเริ่มจากคู่แรกเป็นประเภทหญิงคู่กิฟจงกลพันธ์กิติธารากุลกับวิวราวินดาประจงใจคู่มือวางอันดับที่6ของรายการคู่มืออันดับที่9ของโลกเอาชนะอารีนาดาฟเลโตวากับเอคาเทอรินามัคโควาคู่มืออันดับที่35ของโลกจากรัสเซียไปด้วยสกอร์2-1เกม21-1613-21และ21-17ผลการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยคู่ที่2ในขอที่3เป็นประเภทชายเดี่ยวกันกันตะพลหวังเจริญมืออันดับที่20ของโลกเอาชนะไคเชียเฟอร์มืออันดับที่76ของโลกจากเยอรมันไปด้วยสกอร์2-0เกม21-14และ21-14สรุปผลภาพรวมของนักแบดมินตันไทยที่ทำการแข่งขันในรอบที่2หรือรอบ R32 ทั้ง2วันที่ผ่านมามีนักแบดมินตันไทยที่ชนะและผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายหรือรอบ R16 รวมทั้งหมด6คู่ด้วยกันโดยคู่ที่ผ่านเข้ารอบแบ่งเป็นประเภทมีรายชื่อดังต่อไปนี้ประเภทชายเดี่ยวกันกันตะพลหวังเจริญประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์และหมิวพรปวีช่อชูวงศ์
ประเภทหญิงคู่คู่แรกกิฟจงกลพันกิติธารากุลกับวีระวินดาประจงใจคู่ที่สองเอิร์ธพุทธิตาสุภาจิรากุลกับปอป้อทรัพย์ศิรีแต้รัตนชัยและประเภทสุดท้ายประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลผัววรานุเคราะห์กับปอป้อทรัพย์ศิรีแต้รัตนชัยโดยในวันพรุ่งนี้จะเป็นการแข่งขันในรอบที่3หรือรอบ R16 นะครับในวันพรุ่งนี้ทางช่องก็จะมาพรีวิวโปรแกรมการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยพร้อมกับนำลิงก์การถ่ายทอดสดมาให้เพื่อนๆได้รับชมเหมือนเดิมนะครับอย่างไรก็ตามก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามแล้วช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเอิร์ธรู้โลกรู้ด้วยนะครับตอนนี้ต้องลาไปพักผ่อนก่อนครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะพาคุณเข้าไปดูไฮไลท์การแข่งขันนะครับ